น้องลิฟมาวันนี้เราเป็นเมนูอะไรครับเชฟก็วันนี้เราจะทำสตูเนื้อครับใบกะวานครับใส่มาเลยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการครัวพี่ไทยรายการที่จะมาแนะนำเทคนิคและเคล็ดลับการทำอาหารในทุกเมนูของคุณอร่อยและง่ายมากยิ่งขึ้นครับผมวันนี้เราเป็นเมนูอะไรครับเชฟก็วันนี้เราจะทำสตูเนื้อครับทำไมวันนี้เราถึงเลือกเมนูสตูเนื้อนะคะก็ผลิตภัณฑ์ของเราต้องให้เข้ากันกับเมนูที่เราจะนำเสนอครับผมมันจะเข้ากันยังไงเนาะแสดงว่ามันต้องมีความพิเศษใช่ไหมเชฟถูกต้องครับในครั้งนี้ใช่ครับเดี๋ยวเราไปดูความพิเศษของเมนูนี้กันเลยกับเมนูสตูเนื้อครับสตูเนื้อค่ะและนี่คือส่วนผสมของเราในวันนี้นะฮะแล้วเราบอกแล้วว่าไม่ใช่เมนูนะฮะที่พิเศษอย่างเดียววันนี้เรามีผู้ช่วยนะครับผมที่จะมาทำให้เมนูของวันนี้พิเศษมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าเรามีภาชนะที่นอกจากดีไซน์ที่จะสวยงามแล้วครับที่วางอยู่ตรงนี้ก็คือหม้อและกระทะที่เป็นเหล็กหล่อพร้อมเคลือบอินาเมลนะครับตัวนี้วัสดุของเขานะครับเป็นเหล็กหล่อเหล็กหล่อคือหล่อทั้งชิ้นเลยไม่ว่าจะเป็นตัวหม้อหรือตัวกระทะนะฮะก็คือหล่อขึ้นมาทั้งชิ้นวันนี้นะฮะเรามีมาให้ด้วยกันทั้งหมด3ชิ้นนะในซีรีส์นี้นะครับผมโดยที่นี่หม้อใบเล็กของเราจะขนาด20เซน20เซนแล้วก็หม้อใหญ่ของเราขนาด24เซน24เซนและกระทะที่เชฟถืออยู่นี้นะฮะขนาด24เซนเหมือนกัน24เซนเหมือนกันเหรอครับเนี่ยใช่ครับผมงั้นเรามาลงมือทำขั้นตอนแรกกันเลยดีกว่าครับได้เลยครับแล้ววันนี้นะครับเราใช้เนื้อส่วนที่เป็นสันหลังนะครับครับผมหรือว่าสติปลอยนะครับจะมีมันที่อยู่ข้างบนแล้วก็บีนเนื้ออยู่ข้างล่างมันจะแยกกันชัดเจนเดี๋ยวเราจะใช้พริกไทยดำนะครับครับผมกับเกลือโรยทั้งสองข้างเลยนะครับการโรยใช่ครับการโรยเกลือกับพริกไทยจะทำให้เนื้อมีความอร่อยมากยิ่งขึ้นเขาจะดึงรสชาติของวัตถุดิบที่เราใช้ในแต่ละอย่างเนี่ยออกมาเดี๋ยวเราเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะตั้งกระทะนะครับขั้นตอนการทำนะครับเราจะรอให้กระทะมันร้อนนะครับแล้วค่อยใส่ลงไปแต่ตอนนี้เราจะใส่น้ำมันและเนยลงไปทีนี้เดี๋ยวน้องลีฟเอาเนื้อมาได้เลยครับสังเกตนะครับว่าเวลาเราเอาเนื้อลงแล้วเนี่ยเวลาไฟมันเปิดขึ้นมาแล้วถึงแม้จะอยู่ตรงกลางใช่ไหมครับแต่ความร้อนนี่แผ่กระจายออกมาได้เวลากลับแล้วนะครับเห็นไหมครับลายสวยมากครับผมอีกครั้งนะครับครับผมนี่นะฮะเป็นลายแบบเนื้อย่างเลยแบบที่เราเห็นตามในครัวนะร้านอาหารแบบร้านอาหารใช่มันก็จะเป็นแบบว่าเป็นลายเนื้อแบบนี้เลยอันนี้เดี๋ยวพี่คิดจะเอาออกมาแล้วนะครับและเราก็ได้เนื้อมาแล้วเรียบร้อยนะครับพระเอกของวันนี้นะครับผมขั้นตอนต่อไปเรามาทำอะไรกันครับเชฟเริ่มจากอะไรดีครับเดี๋ยวเราเปิดแก๊สนะครับน้องลิฟเดี๋ยวพี่จะใส่เนยนะครับเดี๋ยวพอเนยละลายเดี๋ยวจะใส่กระเทียมลงไปกับหอมใหญ่ลงไปผัดนะครับจะสังเกตนะครับว่ากระทะที่มีน้ำหนักค่อนข้างเยอะเนี่ยก็ดีเพราะมันไม่กระดกกระเด็กไปมาเราก็ทำอาหารได้เลยนะฮะใส่ได้เลยป้าเชฟใส่ได้เลยครับใส่กระเทียมลงไปก่อนครับน้องลิฟหมดเลยนะหมดเลยครับแล้วก็หอมใหญ่หอมใหญ่ครับใส่ลงไปเลยเราจะเห็นว่าเมื่อเราพักเนื้อไว้ประมาณ5นาทีนะครับน้ำของเนื้อนี่มันจะออกมาแต่น้ำเนี้ยเราไม่ทิ้งนะครับเดี๋ยวเราจะใส่กลับลงไปในกระทะครับจะผัดไหมคะได้ครับทีนี้ขอใบกะวานครับใส่มาเลยใบทามครับใส่มาได้เลยครับอันนี้เป็นโรสแมรี่ครับใส่มาเลยอันนี้ก็หิวแล้วนะครับเริ่มหอมแล้วนะครับทีนี้เราจะตามด้วยครับผมมะเขือเทศเข้มข้นครับมะเขือเทศเข้มข้นครับผมใส่มาเลยมะเขือเทศเข้มข้นนี่มันมายังไงครับเนี่ยเชฟมันไม่ใช่น้ำมะเขือเทศนะอันนี้มันมีเนื้อด้วยตอนซื้อต้องเลือกให้ถูกอันถูกต้องครับต้องเขียนว่ามะเขือเทศเข้มข้นครับผมแบบที่มีเนื้อด้วยนะครับเป็นน้ำอย่างเดียวพระเอกของเรานะครับก็คือไวน์
นะครับหมดเลยป่ะครับหมดเลยครับพอผ่านขั้นตอนนี้แล้วนะครับพอเริ่มเดือดอีกหน่อยนึงเดี๋ยวเราจะเอาส่วนผสมทั้งหมดนี้ไปตุ๋นในหม้อนะครับจะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงงั้นเดี๋ยวเราขอมูฟส่วนตรงนี้ใส่ในหม้อโอเคนะครับพอดีกันเป๊ะหลังจากที่เราเอาเนื้อส่วนที่เราผัดแล้วใส่ไวน์แดงเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะใส่น้ำสต๊อกเพื่อตุ๋นไปอีกประมาณชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงครับหลังจากนั้นเราถึงจะค่อยใส่ผักเราจะพักไว้อย่างนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้เราก็ตุ๋นมากี่นาทีแล้วนะครับเชฟประมาณ1เกือบ1ชั่วโมงครึ่งแล้วครับดาดาวู้ยกหน่อยยกหน่อยดูนะครับแต่ยังไม่จบแค่นี้ครับผมเพราะว่าเรายังมีตรงนี้ใช่ไหมฮะที่เราจะใส่นะครับผมก็เป็นพวกผักนะฮะเราใส่มะระด้วยเหรอฮะอันนี้เป็นเซลลารี่เซลลารี่เพียงมะระเราหั่นเรียบร้อยแล้วงั้นใส่นะครับได้ครับผมอันนี้เป็นมันฝรั่งอันนี้เป็นมันฝรั่งใส่ไปเลยโอเคเราก็ใส่ผักไปหมดแล้วใช่ไหมใช่ครับแล้วสุดท้ายเดี๋ยวเราจะใส่แป้งข้าวโพดลงไปนิดนึงไม่ได้ใส่กะทิเราจะเคี่ยวต่ออีกประมาณครึ่งชั่วโมงโอเคนะครับผักเราจะได้นุ่มๆหน่อยใช่แล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันอีกรอบมาถึงขั้นตอนสำคัญกันแล้วนะจ๊ะครับผมนั่นก็คือตอนนี้เราตุ๋นผักไปแล้วใช่ไหมถูกต้องครับเสร็จเรียบร้อยฮะเดี๋ยวขอชมหน่อยได้ไหมฮะได้ครับผมจะเปิดนะครับได้เลยครับเสร็จแล้วครับผมต้องตัดให้ดูนิดนึงนะฮะทั้งเนื้อทั้งผักของเราสีสันสวยงามมากๆนะสีสันสวยงามมากๆใส่จานได้เลยไหมเชฟได้ครับนี่เลยฮะควันขมงโฉงเฉงนะฮะนี่และเราก็ได้แล้วนะครับผมเมนูของเราในวันนี้นะฮะสตูเนื้อใช่ครับเดี๋ยวจะโรยด้วยพาสลีย์ก่อนนะครับให้ดูสวยงามเสร็จแล้วนะครับผมเรียบร้อยสวยงามนะฮะต้องรับประทานได้เลยกับข้าวสวยร้อนๆใช่แบบนี้นะฮะแต่ถ้าท่านใดนะครับผมอยากทำเมนูแบบนี้นะฮะก็สามารถนะครับผมส่งเมนูที่อยากทำเข้ามาให้เราได้เลยนะฮะในแชทนะครับผมเดี๋ยวเชฟนะฮะเข้าไปอ่านแล้วก็จะเลือกเมนูมาทำให้ดูนะครับว่าเอาที่ลูกค้าอยากนะใช่แล้วนะครับผมอยากชิมเมนูไหนอยากทำเมนูไหนนะฮะก็ส่งมาบอกเราได้นะครับผมแต่อยากชิมน่าจะชิมไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าทำเสร็จเราจะเป็นคนชิมให้แต่ครับผมหรือจะไปทำตามใช่หรือจะเอาสูตรที่เราบอกเนี่ยเอาไปทำตามและเมนูอร่อยอร่อยแบบนี้นะครับผมต้องมีผู้ช่วยดีๆนะฮะนั่นก็คือวันนี้เรามีหม้อและกระทะย่างเหล็กหล่อเพื่อปีนาเมลนะครับผมจากคาซาโฮมนั่นเองเราควรจะเลือกนะครับอุปกรณ์ครัวให้เหมาะสมกับเมนูที่เราทำถูกต้องครับนะครับผมและท่านใดนะฮะที่สนใจสินค้าชิ้นนี้นะฮะจะไปซื้อที่ไทยวัสดุหรือ BNB Home หรือว่าจะเป็นเว็บไซต์ thaiwasdu.com และ bnbhome.com ก็ได้นะจ๊ะใช้ทางออนไลน์ก็สามารถส่งถึงบ้านได้เลยนะฮะพร้อมอร่อยรอ24ชั่วโมงไม่ได้ส่ง24ชั่วโมงนะสั่งได้24ชั่วโมงสั่งได้24ชั่วโมงเดี๋ยวเขาไปส่งอีกทีนึงนะจ๊ะและสำหรับวันนี้นะฮะเราต้องขอประตูไปชิมเมนูนี้กันก่อนนะฮะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์แล้วก็กดแชร์จะได้ไม่พลาดเมนูอร่อยอร่อยนะฮะเมนูอะไรนะครับอันนี้น้องรีบบอกสิครับสตูเนื้อจ้ะใช่ครับไม่ใช่สตูหัวใจนะจ๊ะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับเนื้อนุ่มรสชาติเข้มข้นเข้มข้นอร่อยมากน้องลิฟมา